ขนลุกคำทำนายบาบาวันก้าหมอดูตาบอดผู้ล่วงลับปี2024เป็นจริงแล้ว3ข้อ Daily Star สื่อของประเทศอังกฤษรายงานเรื่องราวคำทำนายของบาบาวันก้าหมอดูตาบอดผู้ถูกขนานนามว่าเป็นนอสตาดามุสแห่งบอลคานเคยทำนายไว้ว่าจะเกิดวินาศกรรมช็อกโลก 9/11 ซึ่งคำทำนายของเธอได้เกิดขึ้นจริงบาบาวันก้าหมอดูตาบอดท่านนี้ลาจากโลกนี้ไปแล้วตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ1996ด้วยวัย84ปีก่อนที่ท่านจะลาจากโลกใบนี้ไปบาบาวันก้าเคยทำนายชะตากรรมโลกในปี2024ไว้ล่วงหน้าถึง7ข้อโดยมีดังนี้ 1. บาบาวันก้ามีนิมิตว่าประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินจะถูกคนจากประเทศของเขาลอบสังหารในปีหน้า 2. เกิดการโจมตีของผู้ก่อการร้ายซึ่งจะเพิ่มขึ้นในยุโรปโดยมีการโจมตีกันด้วยอาวุธทำลายล้างประเทศใหญ่ๆจะทดสอบอาวุธชีวภาพผู้ก่อการร้ายจะทำการโจมตีในยุโรป 3. เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกจากปัจจัยหลายประการเช่นการเพิ่มขึ้นของระดับหนี้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้นและอำนาจทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนจากตะวันตกไปตะวันออก 4. เหตุการณ์สภาพอากาศที่น่าสะพรึงกลัวและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 5. การโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มมากขึ้นแฮกเกอร์ชั้นสูงจะเจาะเข้าระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเช่นโครงข่ายไฟฟ้าและโรงบำบัดน้ำนำไปสู่ภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ 6. ข่าวดีทางด้านการแพทย์จะมีการรักษาโรคที่ยังรักษาไม่หายขาดได้สำเร็จโดยมีการคิดค้นวิธีรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดได้ในปี2024และข้อที่7มีการปฏิวัติทางด้านเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในการคิดคำนวณควอนตัมและสามารถแก้ไขปัญหาได้เร็วกว่าคอมพิวเตอร์แบบเดิมแม้ว่าศาสดาในตำนานผู้เป็นที่ถกเถียงอย่างหลวงพ่อตาบอดจะเสียชีวิตลงในปี2539แต่ผู้ติดตามของเธอยังคงเปรียบเทียบคำทำนายที่เธอนั้นได้ทำในช่วงชีวิตของเธอปีแล้วปีเล่าและยังอ้างว่าอัตราการตีสูงถึง 85% โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ผู้ศรัทธาได้ตรวจสอบคำทำนายของเธอและพบว่ามีคำทำนาย3ข้อรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามเธอยังทำนายด้วยว่าสงครามโลกครั้งที่3กำลังจะปะทุขึ้นเหตุการณ์สำคัญนี้จะต้องไม่โดนตามรายงานของ Daily Star ได้ระบุว่าในปี2024นี้เพิ่งจะผ่านพ้นมาได้ประมาณ4เดือนเศษกลับเกิดสิ่งที่น่าประหลาดใจเพราะว่าคำทำนายของบาบาวันก้าตรงกับความเป็นจริงไปแล้วถึง3ข้อโดยข้อที่1ที่ตรงนั้นคือภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยโดย Daily Star ได้ชี้เฉพาะเจาะจงมาที่เศรษฐกิจของประเทศอังกฤษที่มีปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรงนำไปสู่ความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ที่สุดของพรรคอนุรักษ์นิยมในการเลือกตั้งที่ผ่านมาโดยกระแสความไม่พอใจของประชาชนที่ไม่กล้าเลือกพรรคอนุรักษ์นิยมเนื่องมาจากราคาข้าวของที่แพงขึ้นเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อและรายได้ของประชาชนนั้นลดลงส่วนในข้อที่2เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในบราซิลอเมริกาใต้และเกิดดินถล่มในเคนยาและเทียนซาเนียแอฟริกาเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนยืนยันถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงทั่วโลกและข้อที่3ข่าวดีในวงการแพทย์สะท้อนให้เห็นได้จากวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปอดลังแวกซึ่งวิจัยร่วมกันโดยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดและมหาวิทยาลัยลอนดอนในสหราชอาณาจักรหากพัฒนาได้สำเร็จมนุษย์จะมีโอกาสที่จะมีภูมิคุ้มกันต่อโรคมะเร็งปอดเช่นเดียวกันกับไข้ทรพิษที่น่ากังวลคือบาบาวันก้าได้ทำนายไว้ว่าอาจจะมีสงครามโลกครั้งที่3เมื่อนำไปโยงกับเหตุการณ์สงครามล่าสุดระหว่างอิสราเอลกับฮามาสสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนและความคลุกรุ่นในทะเลจีนใ
ทำให้หลายคนภาวนาว่าขอไม่ให้คำทำนายนั้นเป็นจริงนอกจากนี้หมอดูบาบาวันก้ายังเตือนว่าการก่อการร้ายในยุโรปจะเพิ่มสูงขึ้นและประเทศที่จัดเป็นชาติมหาอำนาจจะทดสอบอาวุธชีวภาพหรือไม่ก็จะมีการใช้อาวุธทางชีวภาพโจมตีกับฝ่ายตรงข้ามในปีหน้าอีกทั้งจะเกิดหายนะภัยธรรมชาติร้ายแรงในปี2024อีกด้วยส่วนเรื่องดีที่หมอดูตาบอดคนดังชาวเบลแกเรียได้ทำนายไว้ว่าจะเกิดขึ้นในปี2024นั่นก็คือจะพบวิธีใหม่ในการรักษาโรคที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถรักษาได้รวมทั้งโรคอัลไซเมอร์โรคความทรงจำเสื่อมและโรคมะเร็งโดยหญิงชราผู้นี้ตาบอดมาตั้งแต่อายุ12ขวบเนื่องจากถูกพายุหมุนหอบขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาทำให้ตาบอดถึง2ข้างแต่กลับมียานวิเศษสามารถมองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตเริ่มด้วยการทำนายว่าทหารที่จะไปร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใครจะได้กลับมาบ้างฮิตเลอร์ก็เคยมาให้ดูดวงชะตาแต่ต่อมาก็ถูกจับไปคุมขังถึงครึ่งปีเพราะไปทำนายการตายของสลาตินผู้นำรัสเซียแต่เมื่อสลาตินตายตามตรงคำทำนายจึงถูกปล่อยตัวทางการเบลแกเรียบ้านเกิดของนางก็ไม่พอใจกับคำทำนายของหญิงชราแต่ทว่าไม่สามารถต้านกระแสความเชื่อถือของประชาชนเป็นล้านๆได้เลยเอาเข้าเป็นข้าราชการเสียเลยขณะอายุได้56ปีนักวิทยาศาสตร์เบลแกเรียผู้หนึ่งได้ทำนายวิจัยคำทำนายนี้มากกว่า 7,000 ครั้งสรุปว่าถูกต้องถึง 80% หญิงชราผู้นี้มีชื่อเต็มว่าวานเกลียาปานเดวากุสเตโลวาเกิดในปีพ.ศ. 2454และเสียชีวิตลงในปีพ.ศ. 2539ขณะมีอายุ85ปีเป็นที่รู้จักกันในชื่อของบาบาวันก้านอสตาดามุสแห่งบอลคานปัจจุบันคำทำนายของนางเห็นผลกันมาแล้วเช่นในปีค.ศ. 2004บาบาวันก้าทำนายว่าจะมีคลื่นสูงซัดหาดกลืนกินคนแล้วก็เกิดขึ้นจริงตามคำทำนายในปีพ.ศ. 2547มีคลื่นสึนามิถล่มชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกมีผู้คนเสียชีวิตและหายสาบสูญนับแสนคนโด่งดังที่สุดนั่นก็คือคำทำนายว่าในปี2011จะมีนกเหล็ก2ตัวโจมตีชาวอเมริกันซึ่งก็ได้เกิดเหตุการณ์9ทับ11เครื่องบิน2ลำพุ่งเข้าใส่ตึกเวิลด์เทรดและประธานาธิบดีคนที่44ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นลูกครึ่งแอฟริกันและอเมริกาและจะเป็นประธานาธิบดีคนสุดท้ายซึ่งอเมริกาก็ได้ประธานาธิบดีบารักโอบามาแต่ก็ไม่ใช่ประธานาธิบดีคนสุดท้ายซึ่งอาจจะคลาดเคลื่อนไปเล็กน้อยก็เป็นได้และนี่ก็เป็นเพียงคำทำนายเท่านั้นขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังและขอขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาจนจบหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคนอ่านข่าวไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวทีมงานคนอ่านข่าวของพวกเราด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ